มีอยากจะถามว่าพี่คิดยังไงกับพี่เคนอ่ะก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็ฟันนี่เขาเป็นคนสุภาพนะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ากับพี่เคนนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายที่ดีให้เราเลยจริงๆพี่เคนเป็นผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งเลยแล้วถ้าสมมติว่ามีคนฟิลิปปินส์มาจีบเปิดตลาดการดาฟิลิปปินส์กายเท่านั้นพี่มีแต่คนการดากันอะไรเนี่ยโอเคถ้าไม่เชื่อก็เราจะถามคนดูคนผู้ชมว่าคนนี้มากันดาหรือไม่มากันดาคอมเมนต์มาข้างล่างครับสวัสดีครับฮันส์ครับไอ้น้องน้ำรามิเชนยอนนักการไต่นอัปเดตดุนสับ previous video na ginawa namin kaso pasensya na kung medyo natagalan kasi nga busy talaga yung mga schedules namin pero the long wait is over nandito na kami ngayon at kasama ko si can you please introduce yourself in Thai or English เอาที่สบายใจโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิพย์นะคะก็ปีนี้อายุ29ปีแล้วค่ะ29ปี yesจะ30แล้วนะ เราจะไม่พูดถึงตัวเลขได้ไหมล่ะจริงๆไม่น่าบอกอายุเลยแต่แรกเอาเป็นว่า20ปลายๆแล้วกันทำงานอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเพจรีโลเคชั่นค่ะหรือว่าเพจมูเวอร์นั่นเองสมมุติว่าพี่ฮานอยากจะย้ายกลับไปที่ฟิลิปปินส์พร้อมกับน้องหมา1ตัวหนูก็จะทำพรีเพรสด็อกิเมนเทชั่นให้เกี่ยวกับการอินพอร์ตเอ็กพอร์ตให้อะไรก็คือแสดงว่าเราก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวใช่ทุกวันทุกวันจะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเจอแต่น้องหมาน้องแมวจะไม่ค่อยเจอคนเท่าไหร่จะคุยแต่กับสัตว์แล้วเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยไม่ได้เจอกันนานมากเจอกันตั้งแต่ที่ถ่ายมาปีที่แล้วปีแล้วเหรอปีเดียวปีกว่าไม่ได้คิดว่าจะชอบที่ไปกับเคนอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแต่ว่าเห็นหลายคนชอบอยู่ก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวทำเป็น EP 2แต่ว่ามันไม่ใช่ EP 2เต็มๆหรอกเพราะว่าเคนก็ไม่อยู่แต่ว่ารู้สึกยังไงกับคลิปนั้นแล้วก็ทำไมคนดูเยอะแล้วมีอะไรจะฝากกับคนดูก็ถามว่าคลิปนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกยังงงๆอยู่ถึงนะทุกวันนี้เพราะว่าก็จะมีแบบว่า direct IG กับ direct Facebook มาอยู่เรื่อยๆว่าแบบติดตามมาจากคลิปนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็งงว่าคลิปที่ออกกับพี่เคนทำไมแบบว่าฟิลิปปินส์กายถึงแบบกดไลค์กันเยอะมากเลยเขาชอบอะไรกันหรอใช่เขาอยากเห็นไทยแล้วก็คนฟิลิปปินส์มาเดทบ่อยๆอะไรประมาณนี้โอเครับจ้างเดทค่ะตอนนี้สดปะสดสนิทแล้วมีคนคุยปะไม่มีค่ะจริง guys mention ko lang to kapag gusto yung malaman kung yung isang tao is single tatanungin niyo siya kung single pa siya or may tinatawag na kunkuy kasi dito sa Thailand may mga tao single pero hindi sila single 100% yung may mga ka-mutual so kailangan niyo ring i-follow up yung tanong na yon hindi lang basta single so yeah take note yan guys sa mga gustong manligo sa mga Thais sa pek po siya pin ba mnay sa pek po siya สูงก่อนเลยประมาณ175ขึ้นไปชอบสูงเพราะว่าเราตัวเล็กไงแล้วก็ชอบเป็นไทป์แบบเอเชียนไม่ชอบฝรั่งชอบไหมไม่ได้ชอบมากแบบทำไมถึงไม่ชอบกลัวเรื่องอะไรตัวใหญ่ ตัวใหญ่ไปหน่อย คือชอบแบบว่าเอเชียนเนี่ยโอเคก็หน้าแบบว่าตีได้แบบโอป้าโอป้าโอปันกังนัมสตาร์ใช่จริงๆมันก็เป็น general type ของผู้หญิงทุกคนก็คือตีขาวสูงแล้วก็สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ที่เราสังเกตนะคนไทยจะชอบแบบขาวตีแบบสไตล์โอป้าสูงใช่ดูสะอาดใช่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้พอเราโตมาแล้วรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องตรงสเปคตามที่เรารีเควสไปก็ได้ขอแค่อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือสะอาด total look คือสะอาดนี่คือแบบimportant จริงมากสะอาดขนาดไหนต้องเป็นหมอเหรอ no I mean แบบ dress or แบบ look total look อะไรอย่างเงี้ยดูสะอาดแล้วก็ดู polite ต้องอาบน้ำบ่อยก็ควรป่ะต้องเป็นคนไทยเท่านั้น no จริงๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ฟิกใครก็ได้แค่แบบว่า polite สะอาดแล้วก็สุภาพที่สำคัญเลยคือรักเราแล้วถ้าสมมติว่ามีคนฟิลิปปินส์มาจีบเปิดตลาด
ปิดตลาดงงจริงจริงดิไม่ได้มีปัญหาเรื่องภาษาเพราะว่าเราพูดได้อยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราก็พูดได้แต่ว่าอาริจันดิตมันอาจจะมี language barrier แต่เหมือนเราแอบรู้มาว่าผู้ชายฟิลิปปินส์ก็คือค่อนข้างที่จะแบบพูดไทยเก่งจริงเหรอเหมือนสมัยนี้เหมือนเขาชอบไทยเค้าเจอไทยเกิลอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนพยายามที่จะเรียนไทยแลงเกวจไปด้วยอะไรเงี้ยจะได้หาแฟนคนไทยใช่ คือจริงๆเรื่องภาษามันก็สำคัญอะไรเงี้ยไม่งั้นเราคุยไม่รู้เรื่องใช่หรือถ้าแบบถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะสื่อสารกันยากเลยใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจก็เป็นฟิลิปปินส์ได้ไหมเป็นได้แต่ก็นั่นแหละค่ะตามสเปคที่พูดไปนารินิดๆ guys nang galing ng miss mo sa kanya so sa mga type si Kip DM na comment na เดี๋ยวจะเอา IG มาขึ้นตรงเนี้ย มีอยู่แค่นั้นครับอันนั้นคือเราคุยเรื่องรูปร่างหน้าตาใช่ไหมนิสัยนิสัยต้องยังไงดีอ่ะก็คือใจดีแล้วกันแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่ชอบผู้ชายที่แบบพูดคำหยาบเลยโอเคแล้วเราเป็นไหมเราเป็น แต่ถ้าเราอยู่กับแบบแฟนเราหรือคนที่เรารักอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเราควรให้เกียรติเออมันไม่ใช่เพื่อนอ่ะคือเวลาทำกิจกรรมอ่ะทำเป็นแบบเพื่อนก็ได้หรือว่าคล้ายๆเพื่อนสนิทเพราะว่าเวลาเราจะมีแฟนอ่ะคนนั้นอ่ะจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นพี่หรือว่าพี่น้องเขาจะเป็นทุกอย่างเขาจะเป็นทุกอย่างก็จริงแต่ว่าเขาไม่อยากได้ที่เป็นแบบเหมือนเพื่อนที่จะพูดยับแบบกูมึงอะไรประมาณเนี้ยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าฟีลลิ่งมันต่างกันนะถ้าหนูว่านี่เป็นแฟนเราพูดว่าเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยมันฟีลเฟรนคือเข้าใจว่าการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันฟีลเฟรนได้แต่ว่าคำพูดเราว่ามันสำคัญแต่ว่าเราก็เห็นบางคนก็ทำแบบนี้นะแต่ว่าแล้วแต่เขาเนาะใช่ใช่แล้วแต่คู่แต่สำหรับเราอะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาจีบหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการให้เกียรติกันการพูดจาเพราะๆใส่กันมันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าอะไรเงี้ยพูดถึงข้อดีข้อเสียของกิ๊บหน่อยเยอะมากเลยอะเห็นหน้าแล้วเราจะบอกว่าทำหน้าแบบเนี้ยแสดงว่ามีเยอะกว่าข้อเสียอีก That's why I still single because many bad ถ้าเป็นใน Thai language เนาะก็จะทุกขี้อะขี้งอนขี้งองแงขี้น้อยใจหลักๆเลยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนขนาดไหนอะอารมณ์ร้อนแบบหงุดหงิดใช้คำว่าหงุดหงิดแล้วกันหรืออะไรที่แบบว่าฟังแล้วแบบไม่ถูกใจนิดหน่อยเราก็จะบ่นละบ่นแบบนี่แล้วไม่เราไม่ลงไม้ลงมือเราไม่ลงไม้ลงมืออาจจะแบบแค่นี้อะไรเงี้ยมีอันนี้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มุทวิงเออใช่อีโมชันอลถ้าโกรธเนี่ยจะโกรธง่ายแต่จะหายไวก็คือเป็นคนขี้ลืมนั่นเองสมมติว่ามีเรื่องอะไรถ้านะตอนที่มันพีคอ่ะก็คือไปสุดเลยเวลาถึงจุดพีคอ่ะเราจะทำอะไรสมมติเราคบกับแฟนคนนี้อุ้ยไม่เคยคบอ่ะสมมติไงสมมติไม่ได้คบแต่ว่าเรามีคนคุยแล้วคนคุยคนเนี้ยมีใครทำเรื่องที่เราไม่โอเคอ่ะแล้วไออารมณ์ของเราอ่ะมันปุ๊บเราจะเป็นคนยังไงแบบไม่คุยเลยหายไปเลยไม่ต้องเห็นหน้าครูอะไรประมาณนี้ด่าว่าถ้าแช่แบบต่อหน้าเงี้ยด่าก่อน uh-huh. ด่าว่าแบบเรารู้สึกอย่างเงี้ยทำไมถึงทำอย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วายถ้าเถียงถ้าเจอคนเถียงก็จะยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเถียงแล้วเขามีเหตุผลน่ะเราจะเริ่มลงแล้วแต่ศักดิ์ศรีเราจะยังค้ำคออยู่ไงแล้วก็จะเริ่มดาวลงมาหน่อยแต่เราก็ยังโกรธอยู่พอหลังจากนั้นเราจะเริ่มออกไปในเวที่งอนละก็คือพอด่าเสร็จปุ๊บเราก็จะงอนเราก็แบบแยกเดินแยกหนีไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 80% ก็คือไม่มางอใครไม่มางอผู้ชายไม่มางอ เรางอนเองก็หายเองค่ะ ก็แบบแต่เราเข้าใจนะแต่เราเข้าใจนะเพราะว่าเขาแบบของอะไรมันเนี่ยเราทำแค่นี้ทำไมแบบเยอะจังใช่ผู้ชายยังงงอยู่ในขณะที่ตัวเองก็คือไปปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็เออดีกันอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้เวลานานหน่อยซึ่งมันแล้วแต่เคสแล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีบางกรณีที่ไม่สามารถให้อภัยได้เราก็จะแบบหายไปเลยแต่ถ้าเป็นแบบเราฟังแล้วเออเหตุผลมันเออเราผิดแหละเราอารมณ์ร้อนไปหน่อยเราก็จะแบบกลับมาเราจะนึกถึงว่าไม่น่าทำอะไรแบบนั้นเลย ใช่ ใช่แต่เราก็จะแบบก็เขินเขินหน่อยในการที่จะไปขอโทษเขาแต่อยากให้ผู้ชายง้อกว่าเพราะว่าเขาก็ผิดด้วยมันได้อยู่แล้วคือผู้หญิงอะทำอะไรก็ต้องผูกปะพอเราโตมาเราก็รู้สึกว่าการงอแงแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เราก็น้อยลงแล้วนะปกติเราแบบค
ึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วอะไรขี้งอนขี้น้อยใจอะไรเงี้ยผู้หญิงอะเนาะบางทีแบบทำไมไม่อ่านไลน์หายไปไหนเราเป็นคนติดแชทแล้วเขาเนี้ยไม่ค่อยติดแชทแล้วเขาก็จะอ้างกับเรามาสารพัดสารเพเหตุผลเลยว่าแบบก็ทำงานอยู่ยุ่งไม่มีเวลาแต่เข้าใจไหมว่าสมมติว่าช่วงเดือนแรกที่จีบกันมีเวลาให้มีเวลาตลอดแล้วเดือนถัดมาไม่มีเวลาเราก็เฮ้ยทำไมคือไม่รู้ว่าที่ฟิลิปปินส์มันจะมีอะไรแบบนี้ไหมแต่ว่าที่ไทยอ่ะมันจะมีเรียกว่าโปรโมชั่นถูกไหมโปรโมชั่นนี้จะอยู่ที่ระหว่างช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆประมาณกี่เดือนดี1เดือนอ๋อของหนูก็ประมาณ1วันเพราะหนูแม็กซ์สุด3วันไงอ๋ออ้าววันแรกเนี่ยโปรโมชั่นมากคุยกันทั้งคืนมันแบบหนูว่าอาจจะเราอาจจะคุยกันเยอะเกินไป24ชั่วโมงในวันแรกอะไรเงี้ยแล้วพอวันที่2ก็เริ่มหมดเรื่องคุยผู้ชายเริ่มรู้จักเราเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเขาจะไปเร็วเขาอาจจะแค่วางแค่ช่วงเวลานั้นหรือเปล่าแค่สมมติวันหยุดเขาอะเขาเบื่อเขาไม่ได้มีอะไรทำพอเราโตมาเนาะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าผู้ชายเขาต้องมีงานทำบ้างไม่ใช่มาแบบตอบแชทกับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออคือเราว่างไงไม่ได้ว่างหรอกคือเราทำงานนั่นแหละแต่ว่าเราติดโทรศัพท์ถ้าเขาทักมาเราก็ตอบอะไรเงี้ยเราจะเป็นฝ่ายที่ตอบเร็วพอเขาตอบช้าเราก็จะเอ๊ะทีนี้พอเราโตขึ้นปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปก้าวไก่หรือเราไม่ควรที่จะไปตามเยอะเราก็เลยไม่ตามเยอะทีนี้มันก็จะมีอย่างนี้เขาคุยไปแบบทุกก่อนนอนจะวิดีโอคอลหากันต้องเป็นทุกคืนไหมคือเหมือนตอนแรกอะช่วงแรกเขาเซตเทิลไว้แบบนี้ว่าแบบอย่างน้อยทั้งวันเนี่ยไม่ได้คุยกันเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่อะแต่ว่าอย่างน้อยก่อนนอนหรืออะไรอาจจะถ้าไม่ได้สะดวกพอหรืออะไรเงี้ยก็แค่พิมพ์ว่าเออคือเหมือนแค่แบบมีกันและกันอยู่ในทุกวันแค่แบบวันละหนึ่งเมสเซจมันก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งช่วงแรกอะเขาก็โอเคนะเขาก็ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นคนเซตเทิลให้เราด้วยซ้ำอ๋อโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงโสดขนาดนี้โสดมากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่เกิดนะจริงดิไม่เคยคบใครจริงดิคืออาจจะมีถึงแบบคุยอันนี้เพิ่งรู้นะจริงเรารู้จักกันมาตั้งแต่มาหลายปีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นไงเราไม่ได้คุยกันแบบสเตทที่คุยแต่ก็คุยอย่างมากสุดก็เซเว่นมันแต่ไม่ได้สเตตัสอะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนไม่ได้บอกว่าแฟนใช่เป็นแฟนกันใช่เพราะตัวเราก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะแบบพัฒนาไปมากกว่านี้อันนั้นปีไหนอายุเท่าไหร่สาวๆเลยอ่ะมาเรามา25มั้ง45เพิ่งเรียนจบได้ประมาณ45ปีที่แล้วก็คือคนแรกเลยคนแรกที่แบบว่าคุยได้นานที่สุดเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะถ้าผู้ชายเข้ามาจีบจะได้แม็กซ์สุดเลยนะ3วันเจ้าชู้เนี่ยเราไม่ได้เจ้าชู้ คือเราอาจจะเป็นตัวของตัวเองเยอะเกินไปผู้ชายเขาแบบเป็นอะไรเดี๋ยวก็เวียงเดี๋ยวก็วีไม่ประเด็นคือเราอาจจะยังไม่เจอคนที่เขาชอบในสไตล์เราตลกเกินไปเราเล่นขี้เล่นเกินไปหรืออะไรเงี้ยบางทีผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าแบบว่าคนนี้ไม่ไหวไม่ไหวคือน่ากลัวอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าใครแบบว่าเคยติดตามอยู่ในInstagram เราก็จะรู้สึกว่าคอนเทนต์ในชีวิตเราคือแบบมีแต่แบบเรื่องแบบไม่ได้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่ะก็จะมีแต่อันนู้นอันนี้อันนั้นคือแบบว่าผู้ชายก็จะกลัวนิดนึงเราค่อนข้างที่จะนิสัยเหมือนผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยเป็นแมนแต่ที่สำคัญก็คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบพูดเยอะกว่าผู้ชายมันก็เรื่องปกติปะผู้หญิงมันต้องพูดมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วไม่รู้ว่าบางคนแต่ว่าคือพี่อ่ะพูดไม่เก่งอุ้ยแต่ถ้าเราเจอคนที่พูดไม่เก่งแล้วเราต้องคุยกันอะไรเงี้ยเราก็เดทแอร์เหมือนกันนะเหรอแล้วข้อดีอ่ะข้อดีเหรอเราเป็นคนอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีถ้าไม่อารมณ์เสียก่อน ถ้าสมมติว่าเราชอบใครสักคนเราจะให้เวลากับเขาแล้วเราก็จะแบบเราเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเรารู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราพยายามที่จะไม่งอแงในสิ่งที่เขาไม่อยากได้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเราเนี่ยได้แน่ๆคือเอนเตอร์เทนข้อดีหรอจริงๆก็เนี่ยพอคิดข้อดีตัวเองคิดไม่ออกเลย คือนอกจากสวยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกโอ้โหเล่นไม่ค่อยมีคนบอกว่าสวยแต่บอกว่าน่ารักเดี๋ยวก็รู้เลยคอมเมนต์เองเลยเราเจอบ่อยมากไม่รู้หรอกนะว่าภาษาฟิลิปปินส์แปลว่าอะไรแต่เราเห็นบ่อยมากจนเราต้องไปเซิร์ชทรานสเลทว่าการดาการดาก็beautiful ไงเนี่ยทำได้บ่อยมากอ่ะเอาจริงป่ะไทยกายนะไม่พูดเลยนะฟิลิปปินส์กายเท่านั้นพี่มีแต่คนแบบแต้นได้กันนั่งเงี้ยเขาแบบ
เห็นไหมงงลงโอเคถ้าไม่เชื่อก็เราจะถามคนดูคนผู้ชมว่าคนนี้มากันดาหรือไม่มากันดาคอมเมนต์มาข้างล่างครับถ้ามีคำว่ามากันดาสัก100คอมเมนต์อ่ะจะให้คุณกิฟต์อ่ะมาออกอีกเล่ๆเลยโอเคไหมดีโอเคเราปาร์ตี้ไหมเราชอบอะไรมั่งเที่ยวคาเฟ่ร้านอาหารปาร์ตี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ไปเลยนะไปแต่น้อยมากด้วยความที่พอมันโตมาแล้วด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรเงี้ยมันหาเวลาออกไปข้างนอกยากพอเสาร์อาทิตย์เราก็อยากพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าแบบชวนแล้วมันว่างพอดีก็ไปเราชอบเอาบรรยากาศที่ร้านแต่เราไม่แบบไม่ดริงค์ได้หมดจะ EDM หรือจะแบบบาร์เป็นรีสอร์ทเป็นอะไรเงี้ยได้หมดคือเราชอบไปนั่งดูผู้ชายโต๊ะต่างๆอะไรเงี้ยเวลาเราไปเราก็จะแบบเรามีอยากจะถามว่าคิดยังไงกับพี่เคนอ่ะพี่เคนมีอะไรอยากจะฝากเขาไหมก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็ฟันนี่เขาเป็นคนสุภาพนะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ากับพี่เคนนะเรารู้สึกว่าเขาเป็นพี่ชายที่ดีให้เราเลยเขาดูแลยังดีเลยนะวันนั้นอะใช่เขาแบบเขาป้อนให้เขาเอารองเท้าเทคแคร์ดีมากเทคแคร์ดีมากเราก็ไม่รู้เราก็แบบใส่ส้นสูงมาเลยจ้าอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงสำหรับการแบบไปเดินในสวนนะใช่เดินเยอะจริงรองเท้าพี่เคนเราก็แบบพี่เคนขอรองเท้าได้ไหมอะไรเงี้ยหน้าเขาอ่ะตอนแรกที่ให้เราจะเป็นแบบนี้แล้วพอเขาลองเดินไปได้ห้านาทีเพราะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาบ่นไม่ได้อะไรกันเราไม่ได้ทำให้เราแบบว่ารู้สึกผิดแต่เรารู้สึกกิลตี้นิดหน่อยที่แบบว่าไปรบกวนเขาแต่ว่าเขาก็เต็มใจช่วยเราจริงๆอะไรเงี้ยคือเป็นแบบซัพพอร์ตที่ดีเลยแบบน้ำเนิ้มอะไรเงี้ยดูแลดีจริงๆพี่เคนเป็นผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งเลยเราสุขุยใจดีจังเลยแบบดีจังเลยอะไรเงี้ยเขามันบอกว่าสเปคคนใจดีไง พี่เคนอาจจะไม่ต้องต่อขาอะไรเงี้ยเพราะหนูเซตไว้ที่175อ่าไอ้สี่แต่ไซส์มันมัทช์แมทช์กันนะนี่แหละอย่าชงได้ไหมอย่าชงทุกคนด้วยค่ะทุกคนก็คือชงกันเก่งมากงงมากมันมีความอะไรนะสปาร์คแบบแรงมากเลยแบบมออ่ะมันดูมออ่ะหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหนูรู้สึกว่าแบบคือเขาเป็นคนหน้าเก่งที่เห็นอ่ะคือยังไม่ทันจะแบบเล่นมุกอะไรเลยเขาขำก่อนแหละเขาถึงว่าแบบแกล้งเขาแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยจริงๆคือเหตุผลที่เราไม่ได้ไปต่อถ่ายไทยไลฟ์ EP เพราะว่าเคนน่ะย้ายไปอยู่ภูเก็ตก็เลยแบบไม่มีไม่เคยได้เจอกันคนนี้เขาทำงานแล้วเขาทำงานต่างคนต่างกันซึ่งมันจะหาเวลาที่มาอยู่ด้วยกันยากอยู่ยากมากๆ so yeah that's why Sanam ate Indian you guys but I did try my best to invite her to have this video ไม่รู้ในอนาคตอาจจะได้ไหม แต่ว่าตอนเนี้ยก็คือมีอยู่แค่นี้ก็เลยอ่ะเอามาแค่นี้ก่อนเอามาแค่นี้ก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะหาคนหนุ่มฟิลิปปินส์ให้มาจีบไม่ใช่เคนนะสนใจไหมได้เราในบอกสเปคแล้วพี่รู้ว่าสเปคอยู่แบบเป็นคนแบบไหนเราก็จะหาเราก็จะมาจัดเป็นไบรนด์เดทไปเลยเอาไหมก็ได้ค่ะได้ค่ะตอบแบบก็ก็ได้ค่ะไม่คือเราตอนนี้เราไม่สามารถตอบได้เพราะจริงๆแล้วสเปคที่เราตั้งไว้อะมันสูงไปมันหมายถึงว่า175แต่ว่าก็คือ FC พี่อยู่ฟิลิปปินส์เนาะจะมาเจอกันก็ยากกว่าไม่บางทีเขามาเที่ยวที่ไทยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาพร้อมที่จะมาอยู่ที่นี่ก็โอเคไหม อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบเดทเรื่องเลยนะคือเรารู้สึกว่าแฟนคลับของพี่ฮานอะเป็นแบบไนซ์มากๆดีมากๆถ้าสมมติว่าวันหนึ่งที่แบบยูมาเที่ยวเมืองไทยอ่ะแล้วยูไม่มีไกด์แค่แบบติดต่อพี่ฮานมาก็ได้แล้วถ้าเราตารางเราว่างเลยเราก็แบบพาไปเที่ยวให้ได้เลยใช่แต่ต้องมีค่าตั๋วนะไม่ใช่แบบจ้างฟรีๆไม่เอานะก็ค่ารถค่าขนมก็กินไม่เยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยเลยจริงหนูก็ไปเมืองไทยนี่โดยเฉพาะกรุงเทพโคตรร้อนมากเลยก็เผื่อใครมาแล้วอยากมาแต่งชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยบอกหนูได้หนูก็มีแบบวันนั้นเห็นดูดีนะ
อินเสิร์ตรูปแปะร้านเช่าชุดหมวกชื่อเซนออฟไทยโอ้ได้โปรโมทอีกอยู่ที่ท่ามหาราชอะไรเงี้ยก็นั่งเรือมาลองชุดเปลี่ยนชุดแล้วก็ข้ามไปถ่ายรูปที่วัดตะลุนอะไรเงี้ยใช่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะถ้ากลัวเหงาเดี๋ยวไปด้วยก็ได้เห็นป่ะใจดีป่ะใจดีเกินไปใจดีเกินไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บาร์รับตัวเองอยู่ที่สุขุมวิท31นะคะบาร์รับที่ไม่รับแล้วบาร์รับที่ไม่รับเพราะว่าหนูได้พูดออกไปหมดแล้วก็คือเป็นบาร์รับให้แบบว่าเผื่อเพื่อนๆเลิกงานอะไรเงี้ยก็มาฟิลจอยกันได้ที่นี่เป็นบาร์แอนด์ค็อกเทลนะคะโดยมีพี่ฮานจะคอยดูแลเทคแคร์บาร์เทนเดอร์แล้วดื่มกันยังบ้างอ่ะยังไม่ได้ชิมเลยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะต้องค่อยๆกินหรอน้ำไหมเฮ้ยดีนะแต่อุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอยู่แล้วพี่มึงพี่อ่ะอันนี้เขาเรียกเมนูอะไรอ่ะเรียกว่าบาร์บี้จินฟิสก็ใครที่อยากจะลองฝีมือพี่ฮานนะคะมาลองชิมเปิดตั้งแต่1ทุ่มถึงตีหนึ่งครับต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะที่สปอนเซอร์ให้แต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนอ่ะที่อยากจะมาปาร์ตี้หรือว่าจะสิทธิ์ไพรเวทปาร์ตี้ได้หมดเลยก็ขอบคุณที่มาออกรายการนะครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ถ้าอยากให้มี AP เรื่อยๆถ้าอยากมีหลายเอพิโซดซึ่งจะเป็นร้อยเอพิโซดก็ตามก็คอมเมนต์มาข้างล่างครับเจอกันไว้คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายลองโทรหาพี่เกณฑ์ดีไหมได้เขาจะรับหรือเปล่าก่อนบอกเขาว่าคิดถึงมีชิวได้